รัฐมนตรีลาประชุมคณะรัฐมนตรีเพียบบิ๊กตู่ขออย่าโยงค่าไฟฟ้าประปาแพงเป็นประเด็นการเมืองบิ๊กตู่ขออย่าโยงค่าไฟฟ้าประปาแพงเป็นประเด็นการเมืองชี้การเมืองการบริหารต้องแยกเผยอยู่ระหว่างหารือกกต.ส่วนประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีลาเพียบวันที่25เมษายน66ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยวันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีลาการประชุมถึง11คนได้แก่1นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี2พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย3นายอาคมเติมพิทยาไพศิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง4นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา6นายประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์7นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ8นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข9นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์10นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ11นายสุนทรปานแสงทองรมช.เกษตรและสหกรณ์โดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลจะทำเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงได้มีการหารือกกต.แล้วหรือยังว่ากำลังทำเรื่องหารือก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดถ้ามีอะไรที่ต้องทำใหม่ก็ต้องขออนุญาตกกต.ก่อนให้กกต.พิจารณาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกต.ขอร้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเลยได้ไหมมันไม่มีอะไรเมื่อถามว่าจะพิจารณาเรื่องค่าน้ำประปาด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็จะมีผลตามมาหมดประปาก็กำลังพิจารณาของเขาอยู่มันไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันทั้งหมดเข้าใจไหมมันไม่ใช่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีสั่งแล้วมันจะไปได้เลยมันสั่งไม่ได้แบบนั้นต้องไปดูว่ารายละเอียดเขาว่าอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เพราะมันมีกฎกติกากฎระเบียบว่าอย่างไรเขาบริหารกันแบบนี้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยมันพูดไม่ได้เข้าใจหรือเปล่ารัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ก็ต้องถามกกต.ให้ชัดเจนเมื่อถามว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะขึ้นค่าน้ำค่าอะไรต่างๆหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นไปตามวาระของมันเข้าใจไหมการจะขึ้นค่า FT ต่างๆเขามีระยะเวลากี่เดือนมันเป็นขั้นเป็นตอนของเขาอยู่แล้วถ้ามองการเมืองกับการบริหารบางอย่างต้องแยกกันคิดต้องแยกกันดูไม่ใช่ว่าผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเอาตรงนี้มาเป็นผลประโยชน์กับผมไม่ทำคนละบทบาทวันนี้อย่าถามเรื่องการเมืองเพราะวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์กล่าวด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงวันที่28เมษายนจังหวัดสงขลาและวันที่29เมษายนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ภาคใต้วันที่29ถึง30เมษายนที่จังหวัดตรังพัทลุงและสงขลาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ที่โถงกลางตึกสันติไมตรีนายมนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปปส.ไทยยูธลีกสตาร์ทูบีเดอะสตาร์จุดไฟฝันสร้างกีฬาในหัวใจห่างไกลยาเสพติดโดยพลเอกประยุทธ์ได้ให้กำลังใจพร้อมเขียนข้อความบนลูกฟุตบอลว่าขอให้ประสบความสำเร็จปรบมือรัวๆน้องสาวเคลื่อนไหวจี๊ดฟาดมือที่สามหลังหนิงเปิดใจทั้งน้ำตาถูกขออย่าปรบมือแบบรัวๆแนนน้องสาวเคลื่อนไหวจี๊ดฟาดมือที่สามหลังหนิงเปิดใจทั้งน้ำตาถูกสามีจินขออย่าหมดแรงยื้อแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาออกมาเปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ถึงทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตครอบครัวว่าหนิงไม่อยากเกลียดจินและขอจบความสัมพันธ์สามีภรรยาเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องนิรินโดยตลอดระยะเวลาที่ได้ใช้ชีวิตคู่กับจินยอมรับว่ามีเรื่องผู้หญิงอื่นมาตลอดแต่หนิงก็ยอมรับได้ถ้าเรื่องนี้มันไม่ล้ำเส้นหนิงและลูกของหนิงแต่นะวันนี้มันแรงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจจบปัญหาและรักษาแผลในใจเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่าซึ่งหลังจากมีปัญหาครอบครัวได้มีโอกาสเคลียร์ใจกับสามีโดยจินเป็นฝ่ายขออย่าบอกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกกับหนิงและหนิงขอพึ่งทางกฎหมายคุ้มครองเมียหลวงฟ้องมือที่สามทำลายครอบครัวอยู่และตอนนี้ศาลได้รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่หนิงออกมาเปิดใจได้ไม่นานนั้นด้านแนนน้องสาวของหนิงปณิตาออกมาเคลื่อนไหวเจ็บจี๊ดผ่านไอจีสตอรี่ฟาดมือที่สามด้วยการแชร์ข้อความที่ธัญญาธัญญาเรศภรรยาของเป๊กสัญชัยและเป็นหนึ่งในพิธีกรที่สัมภาษณ์หนิงในรายการคุยแซ่บโชว์โดยธัญญาได้พูดประโยคหนึ่งกลางรายการถึงคนที่กำลังเป็นมือที่สามทำลายครอบครัวของคนอื่นว่าบ้านใหญ่เขาเจ็บปวดเตือนมือที่สามจะทำอะไรคิดดีๆเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่พร้อมกับอีโมจิปรบมือให้กับคำพูดของพี่ธัญญาแบบรัวๆขอบคุณอินสตาแกรมนานขีดล่างแพทนาฮิรุณ